น้องใช้แค่ขวดนี้ขวดเดียวและนี้หมดเลยต่อน้ำพันลิตรเนาะนะน้ำพันลิตรเนี่ยคือสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารสะสมอาหารใช่ทำใบที่หนึ่งทำใบที่สองที่สามใช่ยาวเลยครับน้องถ้าสมมติว่าใบไม่ดีนะน้องรอบแรกใบไม่ดีเนี่ยน้องเปลี่ยนน้องดูตัวนี้นะน้องเห็นไหมมัน0-25-30เนาะน้องอาจจะเป็นตัวด้านต้องสูงครับน้อง30-20-10แต่นี่เป็นศูนย์เลยนะมันคือตัวนี้มันหนักหน่วงไว้น้องตัวนี้เอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ฉีดสารแล้วค่อยว่ากันนี่เก็บไว้ก่อนได้เก็บไว้ก่อนได้ไอ้ตัวนี้น้องเดี๋ยวเอาไว้ฉีดสะสมไปสุดท้ายตอนเราทำสารดีกว่ามันศูนย์เลยเนี่ยปุ๋ยอยากให้มีตัวเนี่ยอย่างนี้ได้อยู่สะสมอาหารนะฮะในตัวเจนตัวเนี้ยในตัวเจนเนี้ยเป็นตัวดึงนะคือ3-20-25ที่เราแนะนำคือ5-25-30นี่บอกไหมแต่นี้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันน้องตัวนี้ใช้ได้นะถ้าใหม่ๆเลยน้องอาจจะต้องใช้ตัวนี้คือ1ขวดครับต่อน้ำ1พันลิตรเนาะน้องขอให้มีตัวหน้าบ้างนะเช่น5-25-30ได้หรือ30-20-10ได้ครับได้ใช้ครบชุดนี้เลยรับรองใบนี้แน่นอนครับคือตัวนี้เอาไว้ตัดจังหวะคือถ้าน้องฉีดแล้วเพื่อนบ้านไม่ว่าก็ฉีดได้นะนานๆฉีดทีฉีดได้แต่มันเหม็นนิดนึงมันเหม็นจัดเนาะเดี๋ยวน้องจะทำแล้วเซ็งไงครับไม่ใช่อะไรครับกลัวทำแล้วเซ็งจดเพี้ยจักรจันเนาะเพี้ยจักรจันเนาะไพมีโทซีนครับบวกฮะครับบวกครับไพมีท็อกแซมอะน้องเขียนเพี้ยจักรเพี้ยไฟนะแล้วก็หนอนถ้ามีหนอนเนี้ยถ้าหนอนใช้ดีมาเมกตินตัวนี้นะครับมีคนแนะนำมาไม่ซื้อมาเมื่อไหร่อันนี้หนอนใช่อันนี้มันหนอนด้วยใช่แต่ที่ผมให้นะมันคือเดี่ยวไปเลยเนาะอิมมาวิตินเลยเดี่ยวเลยไอตัวเนี้ยไอตัวอิมิดาโคพิดเนี่ยบวกกับไพมีโทซีนบวกอิมิดาโคพิดได้ไพมีโทซีนเมื่อกี้ที่พี่บอกอาซีนใช่ที่เมื่อกี้พี่บอกไพมีโทซีนบวกไพมีท็อกแซมหรืออิมิดาโคพิดได้หรือบวกอิมิดาโคพิดตัวเนี้ยได้แต่ต้องบวกกับไพมีโทซีนนะไอตัวนี้เดี่ยวก็เอาเพียร์แจ็คสันไม่อยู่น้องน้องบวกเอาไพมีโทซีนยืนเนาะแล้วน้องบวกกับตัวนี้ได้ได้เมื่อกี้ที่พี่บอกเป็นไพมีท็อกแซมนะน้องก็บอกอะไรครับไพมีท็อกแซมเพราะน้องเพราะพี่เห็นน้องมีอิมดาเขาผิดอยู่แล้วเนาะให้หมดก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไอตัวที่พี่บอกไพมีท็อกแซมหยุดก่อนนะเอานี่ก่อนเพราะนี่มีแล้วน้องก็ได้ไม่ต้องซื้อคือใช้ชุดนี้น้องสามารถบวกซิงค์ไม่ได้เลยนะชุดเนี้ยน้องบวกซิงค์ไม่ได้เลยใบจะได้ใหญ่นะใบจะได้ใหญ่เนี่ยชุดนี้ใช้เป็นหลักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดีเองครับบวกซิงค์ไม่ได้เลยซิงค์นี่ไม่มีปัญหาใช้ได้ตลอดมีหนอนน้องใช้อีไมเมกตินน้องเอาดูเดียวนะไม่ต้องบวกแล้วอ๋ออีไมเมกตินเดียวเลยเดียวเลยใช่น้องครับน้องสั่งซื้อลาซาด้าได้เลยถูกตังค์ถูกตังค์ด้วยน้องลองเช็คเลยที่พี่บอกเนี่ยสั่งลาซาด้าได้หมดเลยนะครับแล้วก็ซิงค์น้องครับบวกไปทุกครั้งนะมีใบอ่อนน้องบวกได้เลยนะเนี่ยชุดนี้บวกไปได้เลยครับซิงค์จะทำให้ใบใหญ่ครับน้องทำให้ใบใหญ่ซิงค์นี่ต้องบวกไปทุกครั้งครับพ่อหรือว่าบวกแค่บางครั้งซิงค์เนี่ยของในกรณีของน้องเขาต้องบวกทุกครั้งเพราะดินตรงนี้เป็นดินทรายดินกรวดมันขาดสังกะสีแน่นอนลูกยาจับใบปกติน้องใส่ยาจับใบน้องใส่5,000ลิตรเนี่ย50 ซีซีพอนะตัวนี้ถ้าน้องจะใช้ก็50 ซีซีพอครับแทบไม่ค่อยได้ใส่แล้วครับช่วงที่มันแบบว่ารู้สึกใบมันแปลกๆไปไม่ต้องใส่ดีกว่าเนาะน้องครับถ้าสมมติว่าหมดน้องเอาไปฉีดยาเนาะแต่ถ้ามันหมดแล้วน้องเอายาจะใบอย่างธรรมดาครับของโซตัสก็ได้อย่างธรรมดาอีก200 กว่าบาทอ่ะไม่ต้องเอาอย่างนี้ใช่ครับไม่ต้องใช้นะอย่างนี้มันคือดีอ่ะดีครับแต่นี่ว่าบางทีเราไม่เข้าใจจังหวะอากาศมันร้อนเงี้ยมันกลายเป็นผลเสียครับมันเสียฮะฉีดหน้าใบมันทะลุหลังใบได้ครับมันอันตรายครับอะมิโนน้องจะปนบ้างสลับบ้างไม่เป็นไรน้องมีแล้วอยากใช้หมดพวกนี้ไม่อันตรายนะพวกอะมิโนพวกเนี้ยน้องปนได้เลยปนกับพวกนี้ได้เลยครับแต่จริงๆในนั้นครบแล้วครบแล้วครบถ้วนแล้วแต่น้องซิงค์ตัวเดียวพอใช่บวกซิงค์ไปต่างหากเนาะซิงค์ต่างหากแล้วใบน้องจะใหญ่ออกมาจะใหญ่เลยน้องดูแลพี่จักรจันทร์ให้ดีนะน้องมีหน้างานน้องถ่ายรูปแล้วส่งให้พี่ส่งให้ลูกสาวพี่ดูเนาะได้เราจะได้แก้ไขกันอย่างนี้นะตัวเมทัลเอทอ่ะถ้ามีแล้วเนาะอาจจะส่งตัวโปรเวทให้น้องเขาใช้โปรเวทครึ่งลิตรเนาะมันจะทำให้กลิ่นซอฟลงมากเลยคือต้องการขับตัวนี้ให้หมดไม่งั้นน้องจะเอาไว้ก็มันมีอยู่แล้วไงขวดนึง400-500เสียได้ตังค์คือตัวไปเถอะมันดีแต่มันเหม็นมันเหม็นแค่นั้นเองไงมีกลิ่นใช้ดีนะโหนี่ใช้แก้แล้วพ่อเทียร์จักรจั่งเข้าตัวเดียวกันป่ะครับน้องเห็นไหมที่พูดเมื่อกี้น้องดูนะครับเนี่ยโอเมโทเอทนะโอเมเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าชื่อสามัญน้องครับชื่อสามัญแต่เนี่ยมันเหมือนยาผีบอกครับเราไม่รู้มันคืออะไรเนาะพี่ก็ไม่รู้นะมันอาจจะดีก็ได้ครับแต่เขาไม่ยอมบอกฮะเนี่ยถึงเงี้ยเราจะรู้เหมือนที่พี่บอกกับน้องว่าอีมาเมกติน
พอเราพิมพ์ใน Lazada มันจะขึ้นเลยครับมันเป็นชื่อสามัญสามัญแต่ว่าจะชื่อการค้าจะเป็นซิมโอโอเมดได้อะไรได้เราไม่รู้นะตัวไหนอีกทีก็ว่ากันไปใช่ใช่แต่ว่าเอาชื่อสามัญเป็นหลักครับน้องแล้วน้องก็เปิดดูร้านไหนใน Lazada มันมีคนสั่งซื้อเยอะน้องซื้อร้านนั้นนะของแท้นะครับเนี่ยน้องมันไอตัวเนี้ยตัวเดียวที่พี่ไม่รู้มันคืออะไรแนะนำไปแล้วเดี๋ยวกลายเป็นไซเปอร์ใบไหม้น้องครับไซเปอร์กับยาตัวเนี้ยมันไม่ได้ผิดกันเลยนะฉีดแล้วมีอาการทางใบจะกรอบหมดอายุเร็วไซเปอร์เนาะแต่เก่งนอนนะเก่งนอนฮะเน้นฉีดลูกอย่างเดียวได้ไซเปอร์เนี่ยน้องอีมาไม่ติดน้องไม่เหม็นด้วยนะอีมาที่พี่ว่าไม่ต้องกลัวดื้อยาไม่เหม็นด้วยไม่เหม็นน่าจะใบบางตัวมันก็ใช้แล้วไหม้ใช่ไหมใช่ได้น้องครับนี่คือยาจับใบนะเนี่ยอีก3ขวดเนี่ยน้องใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้ได้จับใบเหรอครับครับคืออย่างนี้น้องนะเห็นไหมฮะเขาจะเขียนว่าส่งเสริมการแพร่กระจายเนี่ยคือยาจับใบฮะส่งเสริมการดูดซึมอะไรเงี้ยคือยาจับใบฮะผมคิดว่ามันเห็นประเมินว่าเคทีวันคิดว่ามันเป็นมันเป็นชื่อการค้าฮะนี่ครับมันหลักการมันคือส่งเสริมประสิทธิภาพหน้าฝนใช้ดีอะไรเงี้ยประหยัดสารเนี่ยคือยาจับใบแต่น้องไม่ต้องใช้เต็มนะใช้แค่คือ100 ซีซีน้ำพันลิตรไปเลยนะคือจริงๆไม่ใส่ยังได้เลยอันนี้จะใส่เพื่อให้มันนั่นหน่อยแค่นั้น100 ซีซีพอครับตัวนี้น้องไม่ต้องเชียร์โดสนะไม่ต้องเชียร์โดสครับอ๋อปกติจะดูแต่โดสเลยไม่ต้องเชียร์ครับไม่ต้องเชียร์โดสนะแล้วที่ส่วนตอนนี้เป็นไงบ้างครับส่วนตอนนี้เหรอครับพี่ก็ดูไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าเจอปัญหาที่ไปเห็นน้ำใบอ่อนออกมาแล้วร่วงเนี่ยน้องขาด2อย่างนะที่พี่คือใบอ่อนที่มันยอดเราใบร่วงไปเนี่ย1พี่จะกระจันทำลาย2ขาดสังกะสีสังกะสีก็คือซิงค์ตัวเนี้ยน้องบวกไว้ได้เลยสังกะสีแปลว่าฟุกฉีดถูกด้วยครับมันจะมีอยู่ตัวนึงอะครับน่าจะหมดไปแล้วมันจะเขียนว่าสังกะสีเลยอะติ๊กใช่ใช่แต่น้องต่อไปน้องพ่นแค่หมดชุดนี้พอนะสังกะสีในนี้พอแล้วมันมีพอให้น้องไม่ต้องเพิ่มเลยคือตอนนี้น้องไม่ต้องสักหาซื้ออะไรเพิ่มนะจะซื้ออะไรโทรหาลูกสาวนิดนึงน้องได้ประหยัดตังค์น้องทำสวนเป็นน้องจะประหยัดตังค์ไม่ได้หมดเยอะครับไม่ได้หมดเยอะนะแล้วตัวนี้ใส่ช่วงไหนครับปุ๋ยเกล็ดตัวนี้ปุ๋ยเกล็ดเราต้องควบคู่ด้วยไหมน้องเห็นอะไรที่พี่พูดเมื่อกี้เดี๋ยวน้องได้เข้าใจตัวหน้าเต้นตัวนี้พี่บอกใช้ได้เนาะแต่ตัวนี้ที่พี่บอกว่าไม่แนะนำเอาไว้แนะนำหลังพ่นสารแล้วเขาใช้0 25 30เนาะครับตัวนี้ที่พี่บอก5 25 30นึกออกไหมแต่ตอนนี้เป็น19 19 34ก็พอใช้ได้สะสมอาหารได้น้องนึกง่ายๆตัวหน้าต้องมีเป็นตัวดึงไอ้ตัวหน้าคือไนโตรเจนนะตัวกลางคือฟอสฟอรัสตัวหลังคือโพแทสเซียมยังไงต้องมีตัวหน้าในการดึง2ตัวนี้ออกเข้าไปเข้าใบพืชแล้วเนาะแต่อันเนี้ยมันมีศูนย์เลยมันดึงเข้าไม่ดีแต่เราไว้ใช้ช่วงฉีดสารไปแล้วนะต้องการให้สะสมอันนี้ครั้งใช้ได้แล้วก็เห็นอันนี้เป็น9 19 19 34อันนี้ใช้ได้แต่ไม่ใช้ได้นะผมสะสมอาหารได้แต่ว่าอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ดีนะไม่ดีเท่านั้นเพราะตัวหน้าเป็นศูนย์อันนี้เอาไว้หลังพ่นฐานแล้วฉีดได้อีก2หนที่ตามแนวทางเกษตรรับทราบลูกแต่ก็ถือว่าใช้น้อยนะใช้น้อยใช้แค่2หนนะใบ2เริ่มแตกน้องค่อยใช้นะแต่ตอนนี้ใบแรกไม่ต้องตัวนี้น้องจดไปเลยนะใบแรกจะให้ใบใหญ่เนาะตัวหน้าต้องสูงน้องเช่น30สมมติจะฉีดปุ๋ยเนาะเน้นตัวหน้าให้สูงกว่านี้หน่อยได้ครับเกตปุ๋ยเกตตัวหน้าใช่ไหมครับใบแรกเนาะอาจจะเป็น30ครับ30แล้วก็20แล้วก็10 10แล้วก็30ฮะ30แล้วก็แถวล่างนะสูตร2นะ3สูตร2 30แล้วก็ขีด10ขีด10ครับน้องเห็นมั้ยครับแรกคือใบเนาะแรกคือใบเราต้องการให้ใบมันใหญ่เพราะใบแรกใบเดียวนะพอที่2ต้องเอาอันนี้มาใช้แล้วนะแต่ไม่จําเป็นต้องตัวนี้นะน้องแต่ตัวนี้ใช้ได้แต่พี่อยากให้เป็นตัวเช่นนะ5 25 30มากกว่าตัวนี้ตัวกลางไว้เป็นนิดนึงพี่อยากให้เป็น5 25 30แต่ตัวเนี้ยถ้ามีนะน้องเก็บใช้ให้หมดก่อนใช้ได้นะพอคือใบแรกก็30 20 10ก่อนใช่มั้ยใช่จะดีใบแรกนะต้องใบแรกไนโตรเจนเยอะหน่อยบวกกับอาหารพืชโจทาคาเซมบอลอนใช่พอแล้วแล้วช่วงใบแรกเนี่ยผมสมมติมันมีอยู่2สวนที่ผมเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วลูกน้อยผมก็เคลียร์ใบไปแล้วครับแล้วล่าสุดผมเพิ่งฉีดในที่เขาเขียนไว้นะครับเขาให้เขียนให้ฉีดอะมิโนสาหร่ายแล้วก็ยูเฟมน้องฉีดไปแค่นั้นเองน้องใช้ตัวนี้เลยครบเลยตัวเนี้ยครบป่ะอีก10วันก็ค่อยฉีดตัวนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูงี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าใจด้วยกันอย่างงี้เนาะตัวเนี้ยมันจะเป็นเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะอันนี้จะเป็นสาหร่ายนะลองดูสาหร่ายทะเลนะมันมีในตัวครับสาหร่ายทะเล
แล้วนี้เป็นโพแทสเซียมพิวเมตอันนี้เป็นอะมิโนนี่อะมิโนนะครบเลยครับครบแล้วครบเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับครบฮะคือแค่นี้พอชุดเดียวเลยครับพอแล้วครับพอแล้วน้องไม่ต้องแล้วตัวนี้ก็เป็นอาหารพืชจุลธาตุแคลเซียมบอลอนครบน้องไม่ต้องอะไรแล้วผมจะจับให้ครบเลยนะฉีดเท่านี้เองครับเดี๋ยวใบเปลี่ยนแปลงฮะใบเปลี่ยนแปลงถ้าได้ฟังแต่ทีแรกก็น่าจะพอเข้าใจเนาะประมาณนี้เองนะน้องตัวอะมิโนเนี่ยน้องสามารถเสริมได้น้องจะเสริมก็เสริมได้ไม่ไรถ้าขึ้นขวดของพี่มีแล้วน้องนึกออกไหมน้องอาจจะพันลิตรเสริมครึ่งขวดมันเก็บไว้นานน้องเขย่าหน่อยนะเขย่าแล้วก็มีอยู่แล้วพอน้องไม่ต้องเติมอะไรเนี่ยไม่ต้องเติมนี่คือยาจับใบที่พี่แนะนำที่ว่า100ซีซีเนาะครับแต่ตัวนี้พี่จะใช้จริงเอาไปใช้ยาฆ่าหญ้าดีกว่าเนาะฆ่าหญ้าก็ได้แล้วส่วนไม่ต้องไปเสียวตอนนี้ที่เจอปัญหาก็เพี้ยไรกระจันกับเพี้ยไฟที่ต้องคุมใช่ไหมใช่ก็ใช้ตัวที่พี่บอกไพมีโตซีนบวกอีมิลาคอผิดนี่ได้เนาะถ้าไม่มีใช้ไทมีก็แซมได้แต่ตอนนี้ใช้ไทมีโตซีนบวกอิวิดาคอปลิดจะจบเลยแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ถ้าวันหนึ่งมันเริ่มด้วยยาเนาะอาจจะต้องหวดด้วยโอเมโทเอทแล้วก็ใช้เดี๋ยวโบเวตแล้วผสมไปสักครึ่งลิตรมันจะหอมคือกลิ่นมันจะเบาลงเยอะเลยอันนี้ก็เหมือนว่าฉีดบวกกับชุดแรกไพมีโตซีนใช่ไหมครับใช่ครับไอตัวอิวิดาคอปลิดนะใช่ครับแล้วก็ไออะไรนะโอโทเมตหรือโอเมโทเอทโอเมโทเอทเนาะอันนี้ก็คือถ้าดื้อยาถ้าดื้อยาเนาะน้องค่อยงัดตัวนี้มาแต่ถ้ามันยังตายดีอยู่น้องไม่ต้องงัดมาใช้เพราะเดี๋ยวชาวบ้านจะว่าเราเนาะแต่ถ้าใช้ตัวนี้เดี๋ยวน้องลองถังของลูกสาวมาถ้าขวดนึงตัวโปรเวทมันจะลดกลิ่นลงสมมติมันเพี้ยมันไม่ตายใช่ไหมครับอันนี้เจอว่าค่าเพี้ยสมมติอีกตัวนึงเจอค่าเพี้ยผมก็บวกไปก็ไม่ตายไม่ได้ฮะเดี๋ยวพอคุยมันนานเดี๋ยวพี่จะบอกเรื่องค่า EC WG นะมันก็มียาร้อนยาเย็นอีกคือน้องครับอันเนี้ยเขาอันตรายด้วยแอลกอฮอล์เขาเป็นตัวทำอะไรด้วยแอลกอฮอล์ที่มันฉีดแล้ววาบผ่านผิวใบอ่ะน้องเคยยุคมึงผ่านโควิดนะที่น้องต้องพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือทุกมือน้องแห้งไหมใบทุเรียนเราอย่างนั้นเลยครับมันจะแห้งเนาะรัดแห้งเราเนี่ยมือในร่มนะยังแห้งนะแล้วนี่เราฉีดแล้วมันโดนแดดโดนลมนะมันยิ่งแห้งใบยิ่งกรอบครับอันนี้ตอนที่พี่ฉีดไปเป็นไงบ้างครับที่พี่ฉีดฉีดไปทีแรกเลยนะครับก็แบบเหมือนแบบปุ๋ยเนี่ยครับเกาะใบไปเลยสีเหมือนน้ำยาเราสมมติสีน้ำเงินมันก็ใบกลายเป็นสีน้ำเงินอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นะครับอ๋อตัวอยากจับใบตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วไหม้ไหมครับใบไหม้ไหมครับโลเลยใบก็มีไหม้แบบไหม้ปลายครับเป็นบางต้นน้องนึกออกนะพอเราฉีดปุ๊บมันน้ำยาจะรวมลงปลายนะสังเกตเป็นเพราะยาร้อนหรือว่ายาจับใบที่มันแรงเนาะขอบใบจะไหม้ก่อนน้องแล้วสุดท้ายแน่ๆเลยตำแหน่งปลายใบที่มันหยดเป็นรูปแหลมเนาะนี่ต้องไหม้ก่อนเลยเพราะมันรวมยาน้องนึกออกไหมจะรวมเข้มข้นที่สุดอยู่ตรงนี้ครับ มันจะไหม้ตรงนี้ก่อนน้องตัวนี้นะถ้าน้องฉีดด้านน้องเต็มโลเลยเนาะต่อพันลิตร1โลเลยใช่มั้ยครับครับ1โลต่อพันลิตรเลยครับตัวนี้โลพันลิตรถ้าน้องจะบวกด้วยตัวนั้นอย่างน้อยอันนี้เป็นซองมันมีอยู่10ซองเนาะครับ10ซองน้องอาจจะใช้ที่6ซองได้6ซองแล้วก็บวกตัวไพมีโตซีนไพมีโตซีนก็ใช้น้องดูตามรถที่เขาบอกอ่ะพี่มินทร์ก็สิครับส่วนทางดินน้องมีฮิวมิดมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยครับตอนเนี้ยต้องใช้ตัวไอ้เวฟของเราอ่ะเป็นฮิวมิดฟูวิกแล้วอะมิโนนะน้องอาจจะใช้เฉพาะต้นที่มันโซมน้องฉีดนะมัน1ลิตรผสมน้ำได้200ลิตรน้องฉีดเฉพาะต้นโซมฉีดรอบของพุ่มเลยน้องอาจจะต้องใส่ยึดซ้ำเนาะยึดซ้ำหรือตัวปรับปรุงดินครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งครับปรับปรุงดินก็อีกเวอร์ชันนึงใบจะสวยเร็วเขียวเร็วครับแล้วควรโรยก่อนหลังตัดเก็บเกี่ยวไหมครับสารปรับปรุงดินควรโรยสารปรับปรุงดินหลังจากตัดลูกเสร็จแล้ว15วันต้องใช้ครับต้องใช้ครับต้องใช้แล้วเราคำนวณนะต้นนึงประมาณ3โลครับประมาณ3โลครับเริ่มแตกไปอ่อนต้องใช้แต่ปรับปรุงดินผมแนะนำปรับปรุงดินนะแต่ปรับปรุงดินหรือยิปซัมก็ได้ตัวใดตัวนึงถ้าน้องอยากให้มันถ้าใช้แค่ตัวใดตัวนึงพอไม่ต้องคู่กันไม่ต้องคู่กันเอาเลือกตัวใดตัวนึงฮะแต่ถ้าใส่ปรับปรุงดินเนี่ยน้องต้องลดปุ๋ยเคมีลงแต่ถ้าใส่ยิปซัมก็ใส่ตามปกติแต่ราคามันแตกต่างนะไอ้ปรับปรุงดิน350แต่ถ้าเป็นยิปซัมมัน200ครับแล้วแต่น้องเลือกเนาะนะน้องครับปุ๋ยเคมีเนาะไนโตรเจนพอโพแทสเซียมธาตุหลักยิปซัมหรือปรับปรุงดินเป็นธาตุรองมีแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเนาะแล้วก็ส่วนทางใบนะเรียกว่าธาตุอาหารเสริมอ่ะมันมีอยู่ในจุลธาตุที่เหล็กแมงกานีสแตนกสีทองแดงโบรอนอ่ะมันอยู่ในจุลธาตุคือครบเลยครับน้องครบเนาะเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นพวกอะมิโนเป็นสายแยกย่อยออกมาจากตัวไนโตรเจนนะครับเป็นอะมิโนเนาะปุ๋ยเคมีของน้องมีสูตรอะไรบ้างเนี่ยเห็นน้องใช้แค่633ปุ๋ยจะอยู่ด้านในอ๋อ633ของอะไรครับ
ของเขาเพชรครับโอ้เขาเพชรเนาะได้ครับน้องเขาเพชรได้นะเขาเพชรเขาแก้วได้ครับน้องลองดูเนาะใส่สักกี่โลต่อต้นนึงน่าจะถึง2โลครับของน้องถึง2โลแต่น้องต้นไหนโทรมน้องไอ้เขาของเขาเพชรนะ633นะน้องบวกยูเรียไปครึ่งโลนะยูเรียคือตัวเนี้ย4600นะครับน้องน้องบวกไปครึ่งโลต่อกระสอบครึ่งโลต่อต้นเนาะเช่นสมมติว่าเราใส่633 2โลแล้วบวกยูเรียตัว4600เนี่ยไปครึ่งโลยูเรียพวก4600ใช่ใช่ครับอันนี้คือปุ๋ยยูเรียนะเรียกปุ๋ยยูเรียครับน้องครับเนี่ยมันเป็นปุ๋ยยูเรียน้องสูตรอะไรก็ได้นะขอให้เป็น4600แล้วกันนะได้ครับน้องนึกออกไหมทำไมเป็น46ที่พี่บอกตัวหน้าคือใบใช่ครับที่ต้องการให้น้องใบดีๆครับ NPK อะไรน้องตัวน้องนึกออกนะ6 3 3แล้วตัวเจนมัน6ถ้าน้องใส่2โลอ่ะน้องคิดดูครับ12ยังไม่เท่าตัวนี้ครึ่งโลเลยแต่เอาตัวนี้อย่างเดียวหมดดินเป็นกรดอีกจะเอาตัวนู้นมากๆน้องเปลืองตังกระสอบพันกว่าก็เลยที่อยากให้มิกกันนิดนึงนะเอาค่า MO นะคือไอ้พวกไอ้ฟิลเลอร์ของ633มาใช้เดี๋ยวน้องบวกกันไอ้สุดสรุปแล้วอันนี้ครึ่งโลอันนั้น2โลน้องเวิร์กเลยนะต้นเล็กน้องก็ลดลงมานะอาจจะโลนึงอันนี้2ขีดต้นเล็กเนาะต้นใหญ่ก็เราก็เพิ่มไปเนาะพี่อยากให้ใส่แยกครับมันหวานยูเรียก็หวานเลยน้องไอ้หวานยูเรียผมอยากให้หวาน633ก่อนเนาะแล้วน้องก็เติมอีกพอหวานยูเรียเสร็จหมดสวนน้องก็หวานหวาน633หมดสวนก่อนแล้วน้องก็ตามด้วยยูเรียต้นใหญ่น้องก็ใส่มากหน่อยต้นเล็กก็น้อยหน่อยเอาความรู้สึกเราเลยครับน้องนะความรู้สึกเรายาฆ่าหญ้าต้องฉีดไหมครับยาฆ่าหญ้าเนี่ยจริงๆต้องฉีดเลยเนี่ยต้องรีบฉีดเลยเนาะน้องครับอยากจะตัดเนี่ยคือฉีดให้ใกล้ต้นที่สุดเลยใช้ตัวเนี้ยกูโฟติเนตนะติดลำต้นอาจจะต้องมาตัดเอาแต่อย่าให้โดนใบทุเรียนอย่างเดียวคือให้ใกล้ต้นที่สุดเลยแต่อย่าให้โดนใบน้องครับนึกออกไหมอันนี้สมมติต้นทุเรียนนะหัวยาเรามันจะเป็นงอๆอย่างนี้นะเราก็อาจจะติดลำต้นแต่หัวให้มันที่มันงอออกนอกลำต้นน้องจะได้ตัดหญ้าได้น้อยน้องตัดหญ้า10วันเนี่ยตัดอีกแล้วมันไม่ไหวน้องจะเปลืองตังค์เยอะอารมณ์นั้นเลยครับเดี๋ยวน้องจะเบื่อทำสวนครับนะทำไม่ได้กำไรแล้วฉีดน้ำยาไปโดนรากทุเรียนมันเป็นไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมันจะตายแค่รากหญ้าใช่ไหมตายแค่หญ้าลูกหญ้าคือฉีดโดนหญ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไปให้โดนรากนะยาชุดกูโฟซิเนตเป็นยาดูดซึมมันโดนใบแล้วมันดูดซึมเข้าไปเองลูกฉีดพอเปียกลูกพอเปียกน้องแค่ไปซื้ออะไรนะเนี่ยแค่ไม่ต้องซื้ออะไรน้องตัวนี้ตัดรูปหมดแล้วใช่ไหมครับมันยังมีเหลือรุ่นสุดท้ายเพราะผมไม่รู้ว่ามันเก็บไปกี่รุ่นผมก็เหลือไม่หมดเลยน้องไม่เป็นไรน้องจะใช้ตัวนี้น้องกี่รุ่นน้องก็ไว้ได้ไปได้ฮะไม่ส่งผลปัญหาต่อรอบต่อไปใช่ไหมครับที่เขาต้องอ๋อเราทำตามที่พี่บอกไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องรสชาติบ้างพอเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยรสชาติมันจะไม่แห้งหมดลูกเนาะมันอาจจะมีแข็งๆบ้างอะไรบ้างเพราะว่าไนโตรเจนที่มาจาก4600มาจาก633เนี่ยมันจะไปเข้าคือพอได้ไนโตรเจนปุ๊บมันจะทำงานต่อพอเนื้อเยื่อทำงานต่อมันจะแข็งน้องนึกออกไหมแต่ที่ว่ามันกินอร่อยทุเรียนแห้งอ่ะเนื้อมันหยุดการเจริญเติบโตแล้วพอน้องไปกระตุกด้วยไนโตรเจนเนาะมันกลายเป็นโตอีกก็มันกลายเป็นไม่นวลนะมันจะแข็งกรอบสุกเป็นบางพูเนี่ยเกิดจากปุ๋ยนะที่ช่วงทำลูกที่เขาไม่กระตุ้นการแตกใบอ่อนก็เพราะนี่แหละด้วยครับด้วยรสชาติก็เปลี่ยนไปสีเข้าช้าฮะแต่ว่าถ้ากระตุ้นใบอ่อนเราแตกช่วงผล 6-70 วันไม่มีปัญหาแต่มาแตกช่วงใกล้ๆจะแก่มีปัญหาครับจะมีปัญหาเดี๋ยวเราคุยกันเรื่อยๆน้องปีเดียวน้องก็เป็นทุเรียนไม่ได้ยากครับขอให้มันเป็นอย่างนั้นน้องปีเดียวครับแต่ทางนี้ไม่ยากครับไม่ยากนะน้องครับเดี๋ยวแต่ยาที่ผมจะบอกเป็นยาล้างต้นเนาะน้องตัดลูกเสร็จแล้วเนาะอันนี้เป็นยาล้างต้นนะครับชื่อว่าcopper oxycholine เนาะ copper oxycholine copper เอพี่คนนั้นแนะนำครับตัวนี้เป็นยาล้างต้นนะแต่ขอให้เป็นยาบวกนะแล้วก็บวก copper hydroxide เป็น copper oxycholine บวก copper hydroxide ครับผม copper hydroxide ครับซาโน่ก็ได้ไอโรเน่ก็ได้ครับผมไอโรเน่มันแพงเนาะน้องๆลองพิมพ์ดูเนาะเข้า Google นะฮะครับจริงใช้เจอยี่ห้อไหนซะครับขอเป็นชื่อสามัญที่พี่เขียนไปเมื่อกี้ครับแค่2ตัวนี้ใช่ครับแต่ไอโดเน่มันแพงกว่าตัวซาโน่แพงกว่ากัน100นึงครับแนะนำการค้าก็แนะนำตัวซาโน่ขีดอีกหน่อยฮะไอโดเน่ไอโดเน่ฮะไอโดเน่นะตัวใดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งนะแต่น้องดูราคานะน้องยาบวกคือเหมือนกันหลักการคือเราต้องซื้อในต้องการซื้อนาฬิกามาใส่เพื่อบอกเวลาไม่ต้องการนาฬิกาโรเล็กเพื่อมาบอกเวลาคือถูกมันก็หลักการตายเหมือนกันไอยาจับใบเนี่ยไม่จำเป็นในขนาดนี้นี้ก็ได้หลักการคือแพร่กระจายอ
น้องต้องดูราคานะที่พี่บอกทุกตัวนะดูชื่อสามัญแล้วน้องหาในลาซาด้าเลยพวกนี้คือชื่อสามัญหมดเลยใช่ครับที่บอกผมบอกชื่อสามัญหมดเลยชื่อการค้าแล้วแต่เราแล้วแต่เราครับใช่อยู่ที่ราคาทีนึงไอโรเน่กับซาโน่เนี่ยชื่อการค้าแต่ตัวมันเองอ่ะมันคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์บวกคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์เหมือนกันเป็นไปได้พี่อยากให้ฉีดตัวนี้ก่อนนะตัวล้างต้นก่อนต้องฉีดเดียวๆห้ามผสมฮอร์โมนหรือยาหรือปุ๋ยนะครับคือผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดครับกวนบ่อยๆพออายุไป200ลิตรแล้วกวนอีกนะฮะน้องแล้วอัตราส่วนนะวะก็ครั้งแรกอยากให้ใส่2กิโลนะต่อน้ำ1,000ลิตรครับแล้วขอถามอีกนิดนึงครับเวลาเราผสมยาตัวเนี้ยเราผสมใส่ถังเล็กก่อนใช่ไหมครับเฉพาะผงนะใส่ถังเล็กก่อนอ๋อตัวแกลอนก็ใส่ถังใหญ่ได้เลยครับครับไม่มีปัญหา1,000ลิตรได้เลยแค่มันจะกวนง่ายกว่าครับคอปเปอร์เนี่ยเป็นด่างปุ๋ยของเราปุ๋ยฮอร์โมนมันจะเป็นกรดด่างกับกรดเจอกันมันจะกลายเป็นเราฉีดน้ำเปล่านะก็เลยว่าต้องแยกบางคนใจร้อนครับฉีดแล้วเปลืองตังค์มากก็อยากผสมไม่ทาวเดียวครับซึ่งมันไม่ได้ผลตัวนี้จะกำจัดได้ทั้งเชื้อราชั้นต่ำราชั้นสูงและแบคทีเรียไอยาเชื้อราที่น้องเห็นมันก็เชื้อราอันนี้มันได้ทั้งแบคทีเรียด้วยโรครากเน่าโคนเน่าพิวโซเรียมเนี่ยได้หมดเลยแต่ขอให้น้องฉีดกวนนะกวนยุบไป200ลิตรน้องก็กวนใหม่แล้วก็ฉีดไปเรื่อยแหละ2ลิตรกวนใหม่ข้อเสียมันตกตะกอนเร็วแต่มันจะแทรกซึมเกาะใบได้ดีครับจะดีนี่คือยาล้างต้นยาล้างต้นน้องไงต้องใช้เนาะก็เดี๋ยวสั่งต้องสั่งลาซาด้าเลยเนาะอ๋อมีลาซาด้าพี่ไม่มีขายอะไรพี่ไม่มีขายแล้วครับโอเคครับคือจริงๆยาตัวเนี้ยเราจะฉีดทุกครั้งที่ใบแก่แตกใบอ่อนมาดีแล้วใบแก่เราต้องฉีดใบแก่ปุ๊บเริ่มฉีดต้องฉีดตัวนี้ครั้งเดียวน้องทำ2ใบก็2ครั้งทำ3ใบก็3ครั้งอ๋อฉีดหลังใบแก่ใช่ต้องพอใบอ่อนแล้วแก่แล้วน้องฉีดใช่หลังใบแก่ถูกแล้วยาล้างต้นเนี่ยเหรอครับใช่ครับน้องทำไมถึงต้องฉีดมันมีโรคชนิดนึงน้องไปดูในสวนทุเรียนน้องก็จะเห็นที่ใบเราปกติจะเขียวเสมอใช่ไหมจะมีจุดแดงๆแดงๆน้องเห็นไหมใช่ครับแล้วแตกใบอ่อนมาใบแดงๆจะร่วงเขาเรียกว่าจุดสนิมเนาะครับอ๋อโรคราสนิมใช่ไรเขาเรียกราสนิมจริงๆมันเป็นสาหร่ายมันยิ่งเราฉีดปุ๋ยฉีดยาเนาะไอ้สาหร่ายตรงนี้มันได้กินปุ๋ยกินยามันจะยิ่งขยายวงกว้างขึ้นพอแตกใบอ่อนปุ๊บร่วงเลยใบจะร่วงพอเราฉีดตอนใบแก่นะแตกใบอ่อนแล้วแก่ฉีดใช้คอปเปอร์ตัวเนี้ยฉีดมันจะใบจะเลี่ยมกริบเลยครับคือมันกำจัดได้หมดที่พี่บอกราชั้นสูงแบคทีเรียราชั้นสูงราชั้นต่ำกำจัดได้หมดเลยครับน้องครับครั้งต่อไปน้องใช้โลเดียวนะต่อน้ำพันลิตรมีครั้งนี้ครั้งเดียวใช้2โลครั้งแรกใช้2โลครับครั้งต่อไป1โลครับ1โลพอต่อน้ำพันลิตรนะเป็นผงหรือนะเป็นผงครับเป็นผงน้องฉีดต้นกิ่งใบเลยนะเปียกเลยไหมครับต้องเปียกเลยไหมฉีดเปียกเลยตามโคนอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ต้องตามโคนแต่ตามต้นน้องฉีดเลยฉีดตามต้นตามอะไรนะแต่พื้นดินไม่ต้องเดี๋ยวมันน้องฉีดใบต้นกิ่งเนาะเดี๋ยวโคนจะเปียกซกแล้วฮะกำจัดหมดเลยฉีดให้เปียกได้ไหมฉีดให้เปียกครับต้องไม่ถึงกระดาษไหลครับฉีดให้เปียกแล้วหนอนนี่หลักๆก็คืออีบาเมกตินอีบาเมกตินถ้าเป็นหลักหนอนเลยจะหนอนเลยก็ใช่ครับใช่ฮะอีบาเมกตินเป็นหลักเลยคือไซเปอร์แลมดาไทโรทีนกำจัดหนอนได้เหมือนกันแต่มันร้อนนะมันมีร้อนครับน้องเชื่อพี่ไหมถ้าวันหนึ่งน้องใช้ตัวยาตัวสปีดนะยาจับใบเนาะแล้วก็ไซเปอร์ฉีดโหมยิ่งอาการยิ่งรุนแรงขึ้นเลยยิ่งรุนแรงมากครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือว่าฝนทิ้งช่วงนะยิ่งแสดงอาการครับนะใบอ่อนนี่ร่วงเลยครับครับเวลาที่ดีจริงๆนี่เราควรฉีดช่วงกี่โมงน้องฉีดถึงได้ถึงเที่ยงเนาะแล้วก็สตาร์ทอีกทีบ่ายสามโมงน้องต้องหยุดห้าโมงถึงเที่ยงครับเที่ยงได้อยู่มันร้อนจัดพีคเลยเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยมันร้อนจัดคือยังไม่ทันจะซึมนะครับมันก็โดนลมโดนแดดแห้งแล้วแล้วน้องสตาร์ทอีกทีก็สามโมงเย็นที่ว่าอย่างนี้คือส่วนน้องใหญ่ถ้าน้องฉีดตามเวลาที่เขาพูดกันนะเช้าฉีดโอ้โหสิบวันก็ไม่เสร็จมีคนแนะนำ มาแต่อย่างนั้นอันนี้มันทฤษฎีเนาะเรามีเยอะถ้าเขามี 2-3 ต้นน่ะได้แต่เราอย่างเงี้ยมันก็ ยังไงเนาะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงไม่แห้งอ่ะโอเคแล้วครับน้องฉีดได้ถึงนู่นนะถึงมืดนะครับเช้ามืดยังมืดนะครับแต่ตั้งแต่ 5:30 นไปถึงบ่าย 3:00 นอ่ะหยุดก่อนคืออยากจะไปคือบางตัวมันก็ใช้แล้วไม่ง่ายแล้วมีจะใบที่แบบพ่อแนะนำไหมครับที่พ่อใช้ประจำก็ของโซตัสก็ได้หรือโซตัสก็ได้โซตัสเนี่ยมันประมาณนั้นถูกที่แนะนำก็โซตัสโซตัสจะดีเนาะโซตัสก่อนน้องก็ใส่สักพันลิตรใส่ร้อยสองร้อยทีจะพอแล้วเอ้ยน้องก็ใช้ยาเป็นเนี่ยตัวนี้ก็เพี้ยจักจั่นได้เหมือนกันผมก็ฟอร์ดได้แต่มีกลิ่นหน่อยนะจะมีกลิ่นหน่อยน้องงี้ดีกว่าน้องจะฉีดอะไรโทรหาพี่เนาะเดี๋ยวพี่จะได้บอกจริงๆมันประยุกต์ได้กันหมดนะแต่พี่บอกมันแพทเทิร์นเนาะแพทเทิร์นก่อนเดี๋ยวค่อยๆนั่นแต่โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ฮะง่ายๆอันนี้จริงๆปีนี้ที่ผมเครียดมากๆมันเรื่องการทำใบหนึ่งใบสองไม่ต้องเครียดน้องอย่างที่บอกอย่าใช้ตัวแบ็กเวฟของลูกชายแล้วก็ฉีดลงดินเนาะแล้วก็พอ
ได้ระยะนึงน้องก็เติมตัวปรับปรุงดินหรือว่า23อ่ะเลือกตัวตัวนึงนะแล้วควรใส่ยังไงเหรอครับสารปรับปรุงดินปรับปรุงดินนี่ทุกครั้งที่แตกใบอ่อนทุกครั้งที่แตกทุกครั้งที่แตกใบอ่อนครับใช้ตามนี้นะได้ทีแรกเลยทีแรกของลุงบั๋มน้องน่าจะเคยเข้ามาในตอนที่แกเคยบอกขายสวนนะครับอันนั้นน้องครับผมเดาว่าน่าจะมีเกี่ยวกับไซเปอร์ด้วยนะไซเปอร์ด้วยแล้วก็ยาน่าจะจับไปด้วยกินเกลือแห้งหมดแล้วครับน้องมันอันตรายนะร้อนมากคือคนขายยาเขาไม่ทำสวนทุเรียนเขาไม่รู้องค์ประกอบอะฮะไม่รู้แต่ผมทำสวนด้วยผมอยากจะแพทเทิร์นที่ง่ายแล้วก็ใช้ยาที่ปลอดภัยพี่กังวลเรื่องทำใบหนึ่งใบสองใช่ไหมใช่ครับเพราะไม่มีความรู้อะไรน้องไม่ต้องกังวลเลยน้องสบายสบายเลยไม่ต้องเครียดผมเข้ามาแทนแล้วก็เหมือนศูนย์เริ่มจากศูนย์น้องไม่ต้องกังวลน้องเน้นเติมท่าให้ครบยังไงให้ได้ดอกแน่นอนแล้วได้เงินแน่นอนปีหน้าน้องไม่ต้องซีเรียสใครทำสองใบยังไงไม่ต้องไปสนใจเอาง่ายๆปลายเดือนกันยาต้นตุลาน้องค่อยฉบสารนี่แค่นี้พอดูแลตามปกติดูแลฉีดตัวนี้ไว้ใช่ทุกน้องอย่างนี้น้องถ้ามีใบอ่อนน้องดูนะมีพี่จักรจันทร์ไหมแค่นั้นเองพี่ไฟไม่น่ากลัวทวีจักรจันทร์ไอที่พอวิ่งมันจะซึกแซกหน่อยนะวิ่งขึ้นไปซึกแซกไอเนี่ยพี่จักรจันทร์ถ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงๆอ่ะเป็นลายที่ใบใช่ไหมครับมันจะลายตัวเนี้ยน้องมันจะแหมมันพี่จักรจันทร์บางทีอยู่ข้างหน้าพอเราไปมองมันก็หลบหลังใบวิ่งไปวิ่งมาแค่แค่ไปยืนมองมันก็หลบหลังไปแล้วครับใช่เก่งพี่จักรน้องสังเกตให้ดีเนาะพี่กลัวพี่จักรจันแต่พี่ไฟน้องตัวยาวๆเหมือนไม่เข้าสารเราแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแต่จะมีเยอะก็ไม่ดีก็ต้องกันไว้ครับไอตัวที่มีปีกหน่อยแล้วมันโตฝ่าแล้วมันชอบวิ่งขึ้นไปแล้วซิกแซกเนี้ยสีเขียวๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมันหลบหลังใบไอเนี่ยพี่จักรจันเลยสีเขียวๆนะไอตัวนี้ร้ายสุดแล้วใบมันน้องไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าคนที่ให้เราทำใบเขาจะขายฮอร์โมนให้เราต้องเร่งอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ต้องเร่งกระบวนการมันน้องนึกออกมั้ยน้องกินข้าวพักผ่อนให้เพียงพอเนาะมันก็มีแข็งแรงในการจะวิ่งแล้วไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรอกสมมติเราวิ่ง100เมตรอ่ะเราแค่วิ่งไปถึงจุดที่ว่าจะทําใบที่ว่าจะดอกเองเราไม่ใช่ว่าเวอร์วังอลังการทําแบบเข้าใบดีจริงแต่ว่าหมดเยอะน้องเดี๋ยวน้องได้10ล้านนะลงทุนไป4ล้านเงี้ยมันก็ไม่ได้อ่ะสู้น้องได้7ล้านนะลงทุนไป 500,000 ดีกว่าไอ้ตัวนี้น้องดูมันก็รักษาลาไปติดได้นะไอ้ตัวที่พี่ว่าคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์บวกไฮดรอกไซด์เนาะแล้วเรื่องการแต่งกลิ่นนี่ก็แต่งตาม YouTube หรือแต่งตาม YouTube เลยน้องขนงแขนงออกก่อนเนาะน้องแต่งได้รอบนี้รอบเดียวนะใบ2ออกมาแล้วน้องไม่ต้องแต่งนะตอนเนี้ยน้องแต่งเลยใบ2ไม่ต้องแต่งใบ2น้องเวลาฉีดยาฉีดเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราไปแต่งตอนเริ่มดอกเริ่มมาการตัดแต่งกลิ่นเนี่ยนอกจากกระตุ้นการแตกใบนะครั้งเนี้ยตัดเพื่อกระตุ้นการแตกใบอ่อนครั้งที่2ตัดแขนงเพื่อกระตุ้นการออกดอกเราไว้ใช้กระตุ้นการออกดอกนะบางคนเน้นต้นสะอาดไม่ใช่แนวทางเราเดี๋ยวน้องต้องไปหาทาลงสาลายเปิดตาดอกกันวุ่นวายแค่ตัดเนี่ยน้องก็กระตุ้นตาดอกแล้วแล้วกิ่งที่แต่งแล้วก็เอาไว้รอบโคนได้เลยเอาไว้โคนต้นเลยนะน้องไม่ต้องไปคาดเหมือนคนอื่นนะเอาไว้โคนต้นเลยเพิ่มอินทรีย์วัตถุแล้วทุเรียนไม่ต้องกลัวเป็นโรคตามธรรมชาติเลยครับใครบอกก็ต้องเอากิ่งเนี่ยไปถมไฟไปเผาอย่าทำนะฮะอย่าทำนะฮะหนึ่งเหนื่อยเปลืองตังแล้วก็การเอาของดีไปทิ้งน้องครับอาการนี้ขาดสังกะสีครับน้องใบมันจะเล็กเนี้ยขาดสังกะสีใบจะเล็กเล็กอย่างเงี้ยขาดสังกะสีเนี่ยคือใบอ่อนแตกมาเล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องฉีดสังกะสีใบมันจะใหญ่ชุดของพี่แล้วเดี๋ยวบวกสังกะสีอีกใบมันจะใหญ่ครับไม่ใช่แบบนี้ฮะแล้วงามพวกนี้ก็แมลงตามปกติอันนี้ไม่น่ากลัวนะหนอนนี้ไม่น่ากลัวฮะอันนี้เป็นพวกไม่ใช่หนอนลูกมันเป็นพวกปีกแข็งใช่ไอ้แมลงปีกแข็งลูกพวกด้วงพวกอะไรนะไอ้แมงกิโนนะครับมันชอบกินฮะน้องอย่างเงี้ยน้องสามารถฉีดถึงโคนได้เลยนะฉีดถึงโคนเลยอย่างที่สมมติหัวโหนฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมถึงโคนน้องก็เบนหัวออกให้มันออกนะฮะออกมาอย่างงี้ใกล้ๆโคนก็ทำใช่ใช่แต่น้องพยายามอย่าให้ปรับยาเป็นฝุ่นนะให้เป็นเม็ดเป็นเม็ดน้องนึกออกปรับให้มันเป็นเม็ดๆหน่อยอย่าถ้าเราปรับสุดมันจะเป็นฝุ่นละอองเป็นฝุ่นเป็นละอองมากเนาะยาขยะอย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็นยาทุเรียนละอองดีถ้าเป็นละอองมากบางทีเราฉีดตรงนู้นนะน้องครับลมมันมาเป็นลูกนึกออกไหมมันจะหวดละอองมาแต่ถ้าปรับเป็นเม็ดๆหน่อยอ่ะให้มันอย่าให้มันเป็นฝุ่นนะให้เป็นเม็ดๆหน่อยลมเม็ดมันโตอ่ะลมมามันก็ไม่มาลมพัดมันก็ไม่ฟิวครับอันนี้ก็แล้วเดินเครื่องเบาๆพุทธสามเกอร์บวกซิงเดียวนะครับซิงเดียวอย่างนี้น้องกล้องเดี๋ยวเทสเลยน้องกล้องเห็นไหมอันนั้นมันไม่ขาดใบมันจะใหญ่คือสังกะสีน้องใช้นะใช้ที่สามเกอร์แล้วก็บวกสังกะสีไปเลยขาดสังกะสีหมดทุกต้นเลยครับตรงนี้ก็คือสามไอ้สามถุงนั่นนะฮะแล้วก็บวกสังกะสีไปด้วยฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเปอร์เซ็นต์ประมาณไหนนะเดี๋ยวผมจะให้ลูกสาวส่งอัตราส่วนการผสมเหรอครับก็อัตราส่วนสามเกอร์นะพันลิตรอันนั้นขวดนึงโอเคเดี๋ยวใบจะใหญ่ขึ้นทางดินน้องก็ถ้าสภาพนี้แล้วพี่อยากให้ใส่ยูเรียเดี่ยวๆนะ
ต้นหนึ่งสัก3กำมือนะ3กำมือของน้องนะ3กำมือแล้วก็พอสักอาทิตย์นึงน้องก็ใส่633ไปเลยครับขาดไนโตรเจนด้วยครับและขาดสารสีด้วยครับแต่อย่างเงี้ยยังไม่มีแมลงลงไม่จำเป็นนะยังไม่ต้องขีดกันแมลงครับแต่พอใบเริ่มกลางน้องขีดกันแมลงได้เลยบวกไปเลยปุ๋ยยูเรียเลยใช่มั้ยครับ4-6-0นะครับสัก2กำมือ3กำมือครับน้องน้องอย่าใส่ติดก้นอย่าติดต้นอย่างเดียวนะห่างต้นนิดนึงฮะเหมือนต้นครับครับ2-3กำมือได้เลยครับเนี่ยคนเล็กดูแลง่ายอยู่ครับน้องครับใส่ไม่น่าเกินนี้นะใส่ความฟ้างไม่น่าเกินนี้ครับนะน้องครับอย่างนั้นน่ะน้องเห็นไหมต้นดำๆน้องอาจจะไม่ต้องบวกยูเรียถ้าต้นไหนที่มันใบเขียวออกอาการไม่ดีน้องก็บวกยูเรียไปหน่อยแต่อย่างนั้นใบดำๆยังไงต้องใส่633แต่ถ้าโสมๆน้องมองว่าเฮ้ยมันอ่อนด้อยกว่าครับเราก็เติมยูเรียหน่อยตัวใบเหลืองๆครับเหลืองๆเล็กๆโสมๆใบห่างๆอย่างเงี้ยฮะไอ้แถว1 2 3 4แถวที่4เนี่ย4-5ต้นเนี่ยถ้าไม่ต้องเติมยูเรียนะครับใบมันดำดีนะครับน้องเนี่ยคือความรู้สึกเราเป็นเกณฑ์ได้เลยพวกนี้ฮะยูเรียเติมมากก็อ่อนแอต่อเชื้อราเนี่ยครับเดี๋ยวเป็นต้นเน่าอะไรอีกฮะถ้าเกินไปเพราะก้านมันจะยาวแล้วอ่อนนะครับมันยังไม่แข็งแรงอันนี้พี่ก็ดูแลทุกสวนหมดเลยใช่ไหมครับใช่โอ้โหกี่ไร่เนี่ยกี่ต้นเยอะนะเยอะลุงหม่ำพาวิ่งหน้าดูพันอยู่ครับประมาณ200ไร่ใช่ครับตอนนี้เราเติมธาตุอาหารให้ครบนะธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบแล้วเนี่ยเติมธาตุหลักเขาให้ครบน้องเชื่อไหมทุเรียนใบเดียวก็ได้ลูกได้อะไรปกติน้องไม่ออกดอกปกติใช่ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องใบเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าที่เอาตังเราครับมันไม่ใช่ว่าทุเรียนมันได้ตามทําตามว่าน่ะน้องนึกออกมั้ยครับทุเรียนบางต้นได้3ใบบางต้นได้2ใบบางต้นได้ใบเดียวทําไมได้ใบเดียวครับบางทีอ่ะต้นนี้เราไว้ดกน้องครับไว้ดกอ๋อครับมันก็อาจจะได้ใบเดียวแต่บ่อนช้ากว่าเค้าไอ้ต้นนี้ทําไมได้2ใบมีลูกแต่ไม่ดกมากมันก็ได้2ใบไอ้ต้นนี้ได้ทําไมได้3ใบข้ามีดอกไม่มีลูกข้างามอย่างเดียวมันก็ได้3ใบเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นเรื่องใบเป็นเกณฑ์ไม่ได้หรอกครับมันดูจังหวะนะดูจังหวะฮะแต่สําคัญสุดpH ดินผมไม่ห่วงในเรื่องpH ดินแล้วก็พอเติมปรับปรุงดินแล้วเดี๋ยวมันดีครับpH ดินได้ธาตุหันครบมันดีเองฮะแต่หญ้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปธาตุทิ้งไหนนะครับไว้เงี้ยไว้ตลอดเลยก็เขี่ยแค่รอบโคนออกนิดหน่อยใช่ครับห่างโคนประมาณประมาณนี้พอละถ้าต้นใหญ่อย่างนู้นก็ไม่เกินนี้ครับพอรอบโคนนะรองนั้นเอาไว้นั่นเลยไม่ต้องไปทิ้งฮะน้องได้ประหยัดต้นทุนด้วยกลัวโพซิเนตน้องตัวนี้ขีดน้องยังไงให้ขีดปลอดฝนน่ะอย่างน้อยดูวันที่อากาศมองว่าวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะได้ผลยาตัวนี้ดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือโดนฝนแล้วไม่ตายปัญหานะครับไม่ค่อยตายนะ